เอามาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองอื่นๆกันบ้างนะครับอย่างวันนี้เนี่ยพรรคประชาชาตินะครับเขาได้มีการจัดประชุมใหญ่เพื่อที่จะเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่นะครับผลปรากฏว่าทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องได้รับเลือกให้เป็นหัวหน้าพรรคประชาชาติคนใหม่แทนนายวันมูฮัมหมัดนอมัตฮานะครับหลังจากลาออกไปเพื่อรับตำแหน่งประธานรัฐสภาครับโดยการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566เป็นครั้งที่2ของพรรคประชาชาตินะครับจัดที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาที่อำเภอเมืองยะลาที่ประชุมเนี่ยได้กรรมการชุดใหม่เลยนะครับทั้ง25คนนำโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาตินะครับแล้วก็มีรองหัวหน้าพรรคทั้งหมด12คนนะครับประกอบด้วยนายวรวีมักกุดีนายกูเฮงยาวหัสันนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำพลตำรวจโทอนุรุตกฤษณะการเกตนายสมมุติเบญจลักษณ์นายประโมทแหล่ทองคำนายวิทยาพาณิชพงศ์นายอับดุลอายีสาเมงนายถาคณิตพรทองประเสริฐนายยุสินจินตภาพรนายด็อกเตอร์วรวิทย์บารูนายสุธีรพันธ์สุขวุฒิชัยและนายสุกาโนมัทธาเป็นเลขาธิการพรรคประชาชาติส่วนนายกมลศักดิ์ลีวาเมาะนะครับเป็นโฆษกพรรคประชาชาติครับหัวหน้าพรรคประชาชาติบอกแบบนี้ครับบอกว่าพรรคประชาชาติได้หาเสียงครั้งที่แล้วต้องการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อเข้าไปแก้ปัญหาความยุติธรรมเพราะปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความไม่ยุติธรรมและในการร่วมรัฐบาลหวังว่า100วันแรกต้องเห็นผลการปราบปรามยาเสพติดเพราะวันนี้มีปัญหาเรื่องของการเสพยาเสพติดหรือว่ายาเสพติดเนี่ยระบาดมากในพื้นที่ก็ได้ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้นะตนเองตั้งใจทำงานให้หนักขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มนะครับและสำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2566ครั้งที่2ของพรรคประชาชาติในวันนี้นะครับก็มีทางท่านวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาอดีตหัวหน้าพรรคประชาชาติและประธานรัฐสภาก็เข้าร่วมประชุมด้วยครับ